มากมากซูจิรินะครับซูจิริเป็นร้านชาเขียวต้นตำรับดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ชั้น8อ่ะ7หรือ8นะตรงนี้คือ7หรือ8ไม่รู้อ่ะโซนเฮลิทของเอ็มพอร์เทียครับชื่อเชอรี่นะคะวลิศราประทับยิ่งยงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ซูจิริในประเทศไทยนะคะซูจิรินะคะเป็นแบรนด์ชาเขียวเก่าแก่ของในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1860แล้วก็คือระยะเวลาเนี่ย150กว่าปีแล้วเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ชาเขียวที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยคือไม่ว่าชาวญี่ปุ่นได้ยินซูจิริเนี่ยเขาจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนแล้วเราก็ได้รับโอกาสพิเศษจากทางญี่ปุ่นนะคะเขาก็ไว้วางใจให้เราเนี่ยมาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยที่เอ็มพอร์เทียแห่งนี้ค่ะก็ร้านซูจิรินะคะเป็นร้านขนมหวานชาเขียวนะคะซึ่งจะมีตั้งแต่เครื่องดื่มมีไอศกรีมมีน้ำแข็งใสเมนูก็คือเรียกว่าหลากหลายมากครอบคลุมทุกเมนูเอาใจคนรักชาเขียวเลยค่ะซึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มโอมัชชานะคะโอมัชชาเป็นเครื่องดื่มร้อนนะคะก็คือเหมือนเป็นเครื่องดื่มแบบออริจินัลของทางญี่ปุ่นเลยที่เราใช้ผงมัชชาที่เกรดที่ดีที่สุดของทางร้านนะคะซึ่งรสชาติจะออกมาหอมหวานแล้วก็คือรสชาติเนี่ยจะไม่ขมคือจริงๆแล้วมัชชาที่ดีเนี่ยไม่ควรขมมันจะต้องนุ่มลื่นแล้วคือสมูทกลืนเข้าไปอะค่ะถ้าส่วนคนที่ชอบไอศกรีมนะคะก็จะแนะนำเป็นซูจิริซันเดย์ซึ่งซูจิริซันเดย์เนี่ยจะมีท็อปปิ้งค่อนข้างครบเลยข้างล่างเนี่ยจะเป็นเกนไมแล้วก็จะเป็นไอศกรีมชาเขียวนะคะแล้วก็จะมีชิราตามะชิราตามะเนี่ยเป็นคล้ายๆโมจินะคะก้อนสีขาวๆซึ่งทางเราเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยก็จะมีความนุ่มหนึบนะคะแล้วก็เนื้อมันจะละเอียดแล้วก็ทานอร่อยมากๆค่ะทานคู่กับไอศกรีมทุกไก่ดิวมากคำว่าเดี๋ยวให้เล่าถึงมาการองนิดนึงครับว่าทำไมต้องทานมาการองที่นี่ได้เลยอันนี้นะคะมาการองนี้เป็นมาการองคือมีขายที่ในประเทศไทยประเทศเดียวนะคะของทั้งแบรนด์ซูจิริที่เขาเปิดทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราใช้ผงชาเขียวเข้มข้นคือนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยอย่างตัวจะมี4รสด้วยกันนะคะที่เราขายคือจะมีรสชาเขียวรสมัทฉะนะคะแล้วก็มัทฉะถั่วแดงมีโฮจิฉะโฮจิฉะก็คือชาเขียวที่ใบชาเขียวที่เอาไปอบอะค่ะมันก็จะหอมหอนรสอบแอบติดขมนิดนึงสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานหวานมากแล้วก็จะมีรสช็อกโกแลตนะคะซึ่งเหตุที่เราเลือกมาการองมาเนี่ยเพราะมาการองมันจะมีความหวานของมันแต่ว่าของที่นี่ไม่หวานมากนะคะพอมาทานคู่กับโอมัทฉะซึ่งมีเป็นรสชาเขียวเข้มข้นเนี่ยรสชาติมันก็ตัดกันได้อย่างลงตัวโอมัชชานี้นะคะเวลาทานเนี่ยคือปากเขาจะกว้างใช่ไหมคะปากเขากว้างคือเวลายกดื่มเนี่ยคือเขาจะได้ให้กลิ่นไปด้วยคือเสน่ห์ของมัชชาเนี่ยคือนอกจากรสชาติแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะเวลายกดื่มก็คือจะได้รับกลิ่นเต็มที่ค่ะมีไส้มัชชาไส้มัชชากับชามัชชาถ้ามีเหล้าลงไปเนาะเอาบอกต้มก็เป็นแบบต้มน้ำที่สูตรอยู่ข้างล่างเนื้อเนียนมากเขาบอกว่าตักเนี่ยต้องกินให้ถึงชั้นล่างข้างล่างเห็นปะแล้วเราจะได้ทั้ง3ชั้นโอ้โหดูเครื่องดิจะมีส้มยูสุค่ะช่วงนี้นะคะช่วงซัมเมอร์แล้วก็มีเมนูใหม่นะคะเป็นซีซันนอลเมนูมีขายแค่ช่วง 2-3 เดือนนี้ช่วงหน้าร้อนนี้เท่านั้นเลยนะคะชื่อยูสุโอมัชชะยูสุโอมัชชะเนี่ยคือยูสุเนี่ยเป็นส้มญี่ปุ่นนะคะที่เขาปลูกทางเหนือซึ่งรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆซึ่งคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นเคยมากเพราะว่ามันเป็นส้มที่ปลูกในอากาศหนาวนะคะพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะนิยมมากซึ่งยูสุเนี่ยเราก็ใช้นำเข้ามาแล้วก็มาทานคู่กับโอมัชชะซึ่งโอมัชชะเนี่ยเราใช้เกรดชาเขียวที่พิเศษมากๆเลยเป็นเกรดที่ดีที่สุดในร้านที่เขาเอาไว้ชงในพวกพิธีชงชาค่ะซึ่งมาทานคู่กันแล้วเนี่ยก็จะได้รสเปรี้ยวหวานแล้วตัดกับชาเขียวเข้มๆอะค่ะก็ต้องให้มาลองดูนะคะ